ตอนนี้เราอยู่ที่ Asus 4 Original นะครับผมณแจ่มแหลมจุงเบยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของฟิล์มกองแสงนะครับว่ามีตัวไหนบ้างยังไงบ้างเพราะว่าที่ร้านเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรนะครับใครที่จะเลี้ยวเข้ามาที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสีอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่าที่นี่ถ้านึกเรื่องสีเข้ามาที่นี่ได้เลยล้อแม็กยางนะครับตอนนี้เราเปิดแบบเต็มระบบนะครับเรื่องของแม็กยางช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ใหม่หรือแก้งานหรือเซตติ้งนะครับเบรกนะครับชุดแต่งนะครับโมดิฟายเครื่องยนต์จูนกล่องรีแฟทรีแมปใส่กล่องนะครับทุกรูปแบบตอนนี้ก็เรียกว่ามาที่เดียวครบวงจรไปจนถึงงานแมนเทนแนนซ์เคลือบแก้วนะครับมีหมดและตอนนี้เนี่ยเรื่องของฟิล์มกองแสงจากแรกๆเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นจากการที่ลดลูกค้ามาทำอะไรหลายๆอย่างและอยากให้ผมเลือกฟิล์มที่ดีให้ด้วยนะครับปากต่อปากคันต่อคันตอนนี้เรียกว่าผมเปิดเรื่องของฟิล์มกองแสงเนี่ยเต็มระบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนอกจากสิ่งที่ผมเอ่ยมาข้างต้นแล้วเรื่องของฟิล์มมีอะไรน่าสนใจบ้างแบรนด์อะไรนะครับน่าสนใจยังไงราคาเร้าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยร้อนมากร้อนมากไปกันเลยครับถามว่าทำไมถึงมาเป็นโชว์รูมมาเป็นตัวแทนแม็คคูใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยเราเนี่ยก็คือขายฟิล์มอยู่หลายตัวนะครับจริงๆร้านผมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแต่งรถหรือเป็นสำนักแต่งรถในแบบครบวงจรนะครับเรื่องของฟิล์มกองแสงเนี่ยรถทุกคันเนี่ยมาเนี่ยก็ต้องติดอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ขายฟิล์มอยู่หลายตัวนะครับเพราะนั้นเราก็ได้สัมผัสฟิล์มมาค่อนข้างเยอะแล้วรถส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่ออกมาจากศูนย์เนี่ยก็จะมีฟิล์มติดมาให้จากศูนย์กันพอสมควรนี่พอเราได้ลองคือหนึ่งผมจูนรถด้วยเทสรถด้วยได้ลองช่วงล่างด้วยเราก็จะนั่งรถหลายๆคันแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยก็จะติดฟิล์มมาหลายๆยี่ห้อมันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบนะครับของตัวผมว่าเออเราได้ลองฟิล์มมาค่อนข้างเยอะนะครับขายเองด้วยลองเองด้วยแล้วก็มาเจอเจ้าฟิล์มตัวนี้ในจังหวะที่เฮ้ยเรารู้สึกว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยฟิล์มแฟชั่นเนี่ยมันเยอะมากนะครับฟิล์มใสสีเนี่ยค่อนข้างเยอะราคาก็ถูกแต่บางทีเราลองแล้วเนี่ยเอ๊ะสวยแต่ไม่เย็นบางแบรนด์เนี่ยเย็นแต่ไม่สวยนะครับเช่นปลอดเยอะไปบ้างมองแล้วมันไม่ซิ่งมันแบบไม่วัยรุ่นหรือบางคันแบบสุภาพสตรีอยากได้ฟิล์มดำๆอ้าวกลายเป็นว่ากลางคืนมองไม่เห็นต้องมานั่งติดไฟซีนงซีนอนแล้วมันก็ไม่ใช่การตอบโจทย์ที่แท้จริงจากข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราลองและความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็มาเจอเจ้าฟิล์มตัวนี้นะครับว่าเอ้ยมันดีจริงไหมคุณสวยแล้วเนี่ยเย็นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเย็นมากๆแล้วเนี่ยความสวยเนี่ยมันโอเคไหมหรือมืดแล้วเนี่ยเฮ้ยสรุปแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันใช้งานดีหรือเปล่าหรือมืดไปหมดขับรถลำบากอันตรายเข้าไปอีกอะไรแบบนี้สเปคทดสอบจากการใช้งานจริงหรือว่าด้วยเครื่องมือเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับจนมาลองที่ตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างแฮปปี้บอกเลยว่าแฮปปี้10กะโหลกนะครับเฮ้ยแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันดีจริงเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าผมลองเนี่ยหลายยี่ห้อนะครับอย่างถึงขนาดที่เรียกว่าติดปะทะกันเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าอย่างตัวเซรามิกเนี่ยผมถึงขนาดว่าบานหนึ่งยี่ห้อนี้อีกบานหนึ่งแม็กคูเนี่ยแล้วไปลองมองกันเลยคือขับรถแล้วลองมองกันเลยแล้วมันมีรถนะครับมันมีรถคันหนึ่งซึ่งแบบมาท้าผมบานหน้าเนี่ยติดอย่างละครึ่งเลยแล้วให้ผมไปลองดูตอนกลางคืนเฮ้ยมันต่างจริงมันเกิดการต่างจริงครับว่าเออเฮ้ยกับแบรนด์ที่เขาแบบว่าดีนักดีหนาใส่กันเยอะๆกับอย่างเงี้ยเออเราพิสูจน์เองว่ามันมองเคลียร์กว่าจริงๆนะครับบางแล้วก็มีจุดที่แบบพีคมากๆคือติดให้รถเพื่อนตอนแรกมาลองติดให้รถเพื่อนกันก่อนแล้วผมก็ไลฟ์สดอย่างเงี้ยตกกลางคืนไลฟ์สดไปอะไรไปครั้งแรกที่ขับออกไปตอนคืนเนี่ยมันชัดจริงๆผมก็ลองจากกล้องไลฟ์สดเลยว่าดูกันครับท่านผู้ชมทุกคนก็เห็นแฮปปี้อันนี้คืออันแรกเลยอันดับแรกจริงๆแล้วเริ่มต้นจากเจ้าฟิล์มตัวเซรามิกดำก่อนพอเซรามิกดำเสร็จก็มาเจอไอ้ตัวฟิล์มใส
คือหลายๆคนลูกค้าเนี่ยใส่ฟิล์มแฟชั่นมาแล้วมันร้อนแล้วจังหวะมันช่วงคาบเกี่ยวมาต่อหน้าร้อนพอดีก็ลองอีกเหมือนกันลองรถตัวเองเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเห็นนะครับรถผมเนี่ยคือผมเป็นส่วนตัวเนี่ยรถยนต์ส่วนตัวของผมเนี่ยประมาณ10กว่าคัน12คัน13คันที่เป็นรถของผมเองแล้วรถที่ใช้เป็นประจำเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ6คันที่ใช้บ่อยๆสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยจะมีประมาณ6คันเพราะฉะนั้นบางคันก็ติดยี่ห้อนึงบางคันก็ลองยี่ห้อที่แบบ 2-3 หมื่นนะครับเราไม่เอ่ยชื่อแต่ในราคาที่แบบสตาร์ทกันที่ 25,000 อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มาเทียบกับเจ้าตัว Mac Cool นะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของราคาทีหลังมันถูกกว่าไม่ใช่ครึ่งเดียวนะครับมันเรื่องจากคุณภาพแล้วเนี่ยไม่ยังเสือกมีเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวพอเราไปเปรียบเทียบกับฟีนที่แบบ 25,000 แต่เจ้าตัวนี้แม่งแบบ 6,000 หมื่นเดียวแต่คุณภาพเรื่องการกันความร้อนเนี่ยมันดันเหมือนกันเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ากูต้องทำแล้วล่ะเจ้าฟิล์มแบรนด์เนี้ยต้องทำจริงจังแล้วล่ะนะครับเพราะจริงๆเนี่ยแรกๆเลยขายเป็นฟิล์มทางเลือกนะครับก็คือเรามีแบรนด์หลักเรามีแบรนด์นี้อยู่ 2-3 แบรนด์อ่ะแมคคูก็เป็นตัวเลือกอีก1ตัวเลือกให้ลูกค้าไว้เลือกแต่หลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยมาถึงก็จิ้มแมคคูอย่างเดียวเลยถามว่ามันเป็นเรื่องของอายุหรือเปล่าเนี่ยมันเกี่ยวนะมันเกี่ยวกับเรื่องของอายุแล้วคืออย่างผมเนี่ยอายุก็ค่อนข้างมากแล้วอย่างสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะครับถ้าย้อนยุคกันไปมาสัก20ปีที่แล้วเนี่ยแฟชั่นเนี่ยในยุคสมัยแบบวิภาวดีพาเลทเนี่ยรถซิ่งเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่เป็นฟิล์มใสนะถ้ารถซิ่งสายแข็งเนี่ยต้องฟิล์มมืดนะครับไอตอนอายุ17 18 20เนี่ยมันก็ขับได้แหละนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอายุเรามันก็เยอะแล้วนะครับแล้วฟิล์มมืดอีกเนี่ยพอเจอฟิล์มที่เรียกว่ามันไม่เคลียร์มันมองออกไปลำบากที่ขับรถไม่ได้เป็นคนตาบอดมันค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วเราเป็นคนขับรถเร็วเข้าไปถนนที่ไม่มีแสงเนี่ยมองไม่เห็นเลยบางตัวนะครับแต่มาเจอเจ้าตัวเนี้ยเฮ้ยมันมองได้มันมองเคลียร์เราก็เลยแฮปปี้ครับนั่นในส่วนของฟิล์มที่เป็นเซรามิกนะถามว่าฟิล์มที่ผมตอนนี้เน้นอยู่เนี่ยมีตัวหลักตัวไหนบ้างสำหรับเจ้าแมคคูเนี่ยอันดับแรกเลยคือเรื่องของอย่างอู่ผมเนี่ยรถซิ่งค่อนข้างเยอะรถแต่งสวยเนี่ยค่อนข้างเยอะลูกค้าก็จะเน้นเป็นแบบใสเราก็จะนำเสนอว่าโอเคเจ้าตัวเนี้ยอย่างเป็นตัวไลท์กรีนหรือไลท์บลูเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่มีประหลอดความคำว่าไม่มีประหลอดเนี่ยเวลามองไปมันจะใสเลยใสซิ่งเหมือนกระจกแบบกระจกญี่ปุ่นกระจกนอกอ่ะเวลามองไปแล้วคือกระจกสีอะไรเงี้ยตัวเนี้ยที่แฮปปี้ก็คือมันไม่ร้อนครับมันไม่ร้อนเอามือเนี่ยไปอังไปอะไรเนี่ยมันไม่แสบผิวแล้วกัน UV เราวัดด้วยเครื่องเนี่ยบางตัวเนี่ยโฆษณาเนี่ย 98-99% แต่ผมเคยวัดจริงๆเนี่ยบางอันร้อยเลยนะครับ UV ร้อยเลยนะครับใช้เครื่องเนี่ยวัดเนี่ยมากกว่าสเปคที่เขาเคลมให้อีกนะครับเพราะผมวัดมาแล้วสดๆในส่วนอีกตัวนึงที่เป็นตัวฟิล์มเซรามิกเนี่ยตัวที่เป็นทึบเนี่ยก็อย่างที่บอกคือนอกจากที่มันจะกัน UV แล้วกันความร้อนแล้วมองเคลียร์แล้วเนี่ยราคาฟังได้นะครับเรียกว่าเหมือนฟิล์มแบบฟิล์มแฟชั่นเลยดีกว่าราคาไม่แพงอันนี้แฮปปี้มากในเรื่องของไม่แพงแล้วก็การรับประกันสมัยก่อนติดฟิล์มเนี่ยนะครับ6เดือนปีนึงก็เลิกคุยกันแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยคุยกันที่10ปีนะรับประกัน10ปีคิดถูกนะครับตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยรับประกันตัวอย่างตัวเซรามิกเนี่ย10ปีตัวไลท์เนี่ยตัวใสเนี่ยรับประกัน9ปีนะครับผมว่ามันแบบขายรถกันก่อนอ่ะผมพูดจริงๆโคตรคุ้มอ่ะโคตรคุ้มแล้วถ้ายิ่งบอกนะครับพูดกันถึงพวกรถซิ่งต่างๆเนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับใสสวยเนี่ยเราพูดกันไปแล้วไม่ร้อนเนี่ยเราพูดกันไปแล้วที่สำคัญไอ้พวกรังสี UV ต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของผิวหนังด้วยผมบอกเลยรถสวยๆทุกคนเนี่ยมึงไม่ได้ขับคนเดียวเว้ยนะครับมึงต้องพาทรงพาสาวนั่งไปด้วยครับอยากให้เมียขาวๆเนี่ยนะกล้าเกิดกระเกิดนะครับไม่ขึ้นเนี่ยฝ้าไม่ขึ้นเนี่ยอยากให้เมียหน้าใสๆเนี่ยก็เลือกฟิล์มให้มันดีๆหน่อยอย่างพวกเนี้ยนอกจากใสสวยแล้วเมียมึงอาจจะสวยขึ้นด้วยนะฮะอันเนี้ยสำคัญเลยนะครับที่หลายๆคนไม่ได้คิดนะครับไม่ใช่ปุ๊บโอ้โหรถสวยฟิล์มใสนะฮะเมียนั่งไปเนี่ยออกไปทริปทีนึงโอ้โหกลับมาตัวดำเป็นเนียงไม่ใช่
ผมแนะนำตัวนี้สายซิ่งต้องมีนะครับแล้วอย่างนึงที่จะลมเสียมากครับกับเรื่องของฟิล์มเนี่ยถ้าเราเคยเห็นพวกฟิล์มใสที่แบบยี่ห้อแพงๆนะผมว่าหลายๆคนเคยเจอแพงมากๆบอกกันรังสีมากๆกันแสงสะท้อนเยอะๆแม่งเสือกันอีสี่พาร์ทด้วยเว้ยนี่คือประเด็นสำคัญเลยนะครับกันทุกอย่างกันแม้กระทั่งอีสี่พาร์ทจะเข้าทางด่วนปุ๊บไม่ผ่านแล้วคุณคิดนะอารมณ์นะเวลารถขับเข้าไปเป็นแถวๆกำลังซิ่งๆมาเงี้ยรถต่อแถวเข้าอีสี่พาร์ทปุ๊บไม้กระดกแม่งไม่เด้งนี่ก็อีกเรื่องนึงฟิล์มแม็กคูไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามครับไม่มีปัญหาเรื่องไอตัวอีซี่พาร์ทแน่นอนขับผ่านฉลุยนะฮะอันนี้ก็สำคัญบอกเลยว่าเป็นจุดขายอีก1จุดนะครับที่ผมเลือกเจ้าตัวแม็กคูมาใช้นะครับส่วนรถซิ่งแล้วรถวัยรุ่นแล้วอย่าคิดว่าฟิล์มพวกนี้นะครับในรถที่ราคาแพงๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอาที่ตัวผมเองก่อนนะครับผมออกรถมาเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมนั่งอยู่เจ้าคาเยนคูปคันเนี้ยนะครับตอนออกมาเนี่ยรถราคา 7-8 ล้านเนี่ยเขาก็มีฟิล์มแถมมาให้นะครับเพราะคันเนี้ยผมไม่ได้ขอเป็นส่วนลดนะก็ได้ฟิล์มแถมมาด้วยยี่ห้อดังเหมือนกันใช้อยู่2วันนะครับลอกทิ้งเหมือนกันนะครับลอกทิ้งเหมือนกันเพราะว่าดำจริงแต่ว่าไม่กันร้อนเลยขับไปนี่แสบผิวเลยเราอย่าลืมรถยิ่งรถสปอร์ตมากๆนะครับกระจกหน้าเนี่ยมันจะบานใหญ่เราลองนึกง่ายๆบางคนไม่ได้คิดถึงตรงนี้รถยิ่งซิ่งยิ่งสปอร์ตหรือรถรุ่นใหม่ๆกระจกหน้ามันจะเอ็นมากพอมันเอ็นมากๆครับมันเหมือนเรานั่งอยู่ที่กระจกเพราะกระจกมันจะไม่ได้อยู่ที่หน้าคอนโซลอย่างนี้กระจกเนี่ยมันจะกินเนื้อที่มาหาตัวเราเยอะเพราะนั้นเราเหมือนเรานั่งรถขับตากแดดแล้วครับขับรถปุ๊บแสงมันจะลงมาที่ตัวเราเต็มๆยิ่งรถซิ่งเท่าไหร่กระจกหน้าเอ็นเท่าไหร่ยิ่งมาหาที่ตัวเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยคืออีกหนึ่งทางเลือกเลือกฟิล์มดีๆไม่งั้นเราเหมือนเรานั่งรถตากแดดอะถ้าเราเจอฟิล์มที่มันไม่ดีอะเนี่ยนั่งไปเนี่ยนั่งกับเมียนั่งหน้ารับแดดเรียบร้อยกูให้เดือนเดียวนะไอ้เจ๊ขาวๆของมึงเนี่ยจริงเละนะครับดำแน่นอนวันนี้ถ้าเราเห็นก็จะมีอยู่หลายคันนะครับอย่างตัว R8 ผมนะครับอย่างตัว R8 นี่ก็เป็นตัวใสเคลียร์นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เห็นภายในสวยๆอย่างเงี้ยก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันสายซิ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูอย่างคันซิตี้เนี่ยเป็นซิตี้ใหม่นะครับซิตี้ใหม่ตัว2020ตัวนี้ก็เป็นตัวสายเขียวนะครับก็คือไลท์กรีนตัวนี้ก็คือรับประกัน9ปีนะครับสวยใสจะมีสโลแกนของผมอยู่ก็คือตัวเนี้ยก็คือสวยใสไม่ร้อนนะครับเราลองดูเห็นมั้ยมันก็จะเคลียร์มันก็จะซิ่งนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นแจ๊สที่ลูกค้าผมจะเยอะมากเหมือนกันก็คือเจ้าแจ๊ส GK อะไรพวกเนี้ยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวสายเขียวเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นไม่มีประหลอดไม่มีประหลอดเนี่ยแต่กัน UV เนี่ย 99% เหมือนกันนะครับแล้วก็การความร้อนนะครับกันรังสีอินฟราเรด86นะบอกเลยอันเนี้ยแล้วค่าแสงสะท้อนเนี่ยต่ำมากๆนี่ตัวนี้ลองดูครับนะก็เรียกว่าอารมณ์ซิ่งอารมณ์ยุ่นน่ะนี่จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกสีได้นะครับมันจะมีทั้งเขียวมีเขียวอมฟ้าก็มีนะครับลองดูอย่างคันนี้ก็เป็น Civic Type R เนี่ยนะครับคันนี้ก็เป็น FK8 แท้ๆอย่างเงี้ยกระจกเนี่ยกระจกนอกเนี่ยมันก็จะอมๆ มานิดนึงแล้วพอเราได้ฟิล์มแบบสีสวยๆเข้าไปหน่อยมันก็จะยิ่งดูแบบใสมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอย่างคันนี้เจ้าตัวคาเยของผมอย่างที่เราเห็นเนี่ยข้างล่างข้างหลังเนี่ยก็เป็นตัวเซรามิกนะครับเป็นตัวเซรามิกส่วนข้างหน้าเนี่ยก็เป็นตัวไลท์กรีนตัวท็อปนะครับอันนี้คือกัน UV เยอะมากอย่างที่บอกเห็นไหมครับกระจกเนี่ยค่อนข้างบานใหญ่เพราะนั้นถ้าเราใช้ฟิล์มที่มันไม่ดีเนี่ยโหบอกเลยว่าใช้รถประเทศไทยเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับลำบากแน่นอนนะครับดูสีเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าคิดว่าฟิล์มใสฟิล์มดำมันจะต้องอยู่กับรถรุ่นนั้นๆเสมอไปไม่เกี่ยวอย่างตัวเนี้ยรถที่แบบเป็นซูเปอร์ SUV เนี่ยเป็นลักชัวรี่คาร์เนี่ยก็ยังงามได้นะครับเพราะนั้นเลือกได้เลยแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับแล้วก็ยังมีนะครับอย่างเงี้ย Fortuner อีก2คันที่กำลังจะลอกฟิล์มที่ติดมาออกเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวเซรามิกเหมือนกันนะครับเป็นตัวเซรามิกเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะที่นี่เนี่ยบอกเลยว่ารถเนี่ยทุกเซกเมนต์นะครับทุกเซกเมนต์เนี่ยอีก2คันเดี๋ยวกำลังรอต่อนะครับลอกแล้วก็ติดใหม่เหมือนกันนะครับ
ดูกันไปครบแล้วนะครับช่วงหลังนี่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยไหนๆเนี่ยชมคลิปกันแล้วเรื่องของราคาที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นเจ้าฟิล์มตัวนี้นะครับอย่างตัวไลท์กรีนไลท์บลูเนี่ยนะครับราคาตอนนี้ยิ่งถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆอย่างซิตี้เนี่ยผมจัดโปรอยู่จากปกติเนี่ย 8,500 บาทนะครับช่วงนี้ 5,900 8,500 นะครับผมคิดเพียง 5,900 บาทเท่านั้นในรถเซกเมนต์นี้ทั้งหมดแล้วเป็นเขียวที่แบบไม่ร้อนนะครับอย่าลืมสโลแกนคือสวยใสไม่ร้อนนะครับ 5,900 บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวเซรามิกเราขายกันอยู่ที่ 15,000 บาทช่วงนี้นะครับเริ่มต้น 9,000 บาทเท่านั้นสำหรับเซรามิกตัวท็อปนะปกติ 15,000 แต่ถ้าเป็นแบรนด์ดังเนี่ยผมบอกเลยเกรดเนี้ย 26,000 ผมเคยเช็คราคามาแล้วนะครับผมจัดให้ 9,000 บาทแล้วเหมือนเดิมคือลอกฟิล์มจากที่เก่าเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับอู่ผมอยู่ถนนสงประภาดอนเมืองนะครับปากซอยสงประภา15มาง่ายๆครับถ้าขับรถมาขึ้นทางด่วนนะครับลงด่านชื่อศรีสมานด่านศรีสมานคือเลยเมืองทองธานีมา1ด่านลงปุ๊บเลี้ยวขวาเจอร้านเลยอยู่ติดถนนอันนี้ง่ายๆนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับ0807717192นะครับแล้วก็0990399904ถ้ายังติดต่อไม่ได้อีกนะครับแอดไลน์ร้านนะครับพิมพ์แอดAZCOriginal ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมีคนติดต่อกลับไปหาท่านเองนะครับแค่นี้3ช่องทางง่ายๆนะครับส่วน Facebook อันนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเซิร์ชนะแจ่มเจอเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนวันนี้แค่นี้นะครับมาที่นี่อย่างที่บอกผมทำรถพวกท่านเหมือนรถผมเองนะครับนะครับผมทำรถพวกท่านเหมือนรถของผมเองเต็มที่ 100% นะครับเราขายคุณภาพนะครับยังไงก็กราบลาก่อนสวัสดีครับผม